ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและชาวฝั่งธนบุรีจัดงานวันพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นปีครบรอบ250ปีของการสถาปนากรุงธนบุรีพร้อมแจกข้าวสาร 1,200 ถุงแก่ผู้ยากไร้ส่วนทางด้านพลตรีโกศลชูใจผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและพี่น้องชาววัดอรุณฝั่งธนบุรีร่วมกันจัดงาน28ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราชณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปากซอยวังเดิม3ถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านซึ่งเป็นประเพณีของชาววัดอรุณที่จัดขึ้นทุกๆปีค่ะโดยในปีนี้นะคะได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่าเป็นปีครบรอบ250ปีของการสถาปนากรุงธนบุรีโดยจัดให้มีการแสดงของสิงโตมังกรทองกระตั้วกระบี่กระบองนอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดให้มีการแจกทานด้วยข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวนกว่า 1,200 ถุงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระองค์อีกด้วยค่ะพลตรีโกศลชูใจผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและชาวบ้านวรุณฝั่งธนบุรีร่วมกันงานวันพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซอยวังเดิม3ถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณงามความดีที่มีต่อประเทศโดยปีนี้ถือว่าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากครบรอบ250ปีการสถาปนากรุงธนบุรีในงานมีการจัดแสดงทั้งขบวนสิงโตและมังกรประชาชนที่เข้าไปร่วมงานได้รับแจกข้าวสารกว่า 1,000 ถุงถวายเป็นพระราชกุศลค่ะพลตรีโกศลชูใจผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสมบัติเมธนีคุณวิทย์วัดอรุณและพี่น้องชาววัดอรุณร่วมกันจัดงาน28ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านเป็นประเพณีของชาววัดอรุณทุกๆปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะเป็นปีที่ครบรอบ250ปีของการสถาปนากรุงธนบุรีโดยจัดให้มีการแสดงของสิงโตมังกรกระตั้วกระบี่กระบองและยังจัดให้มีการแจกทานด้วยข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน 1,200 ถุงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระองค์ท่านโกศินจินาออนรายงาน